ตโนประวัติและปฏิปทาหลวงปู่สุภากันตะสีโลขอนำทุกท่านร่วมกันศึกษาประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่สุภากันตะสีโลพระอริยสงฆ์5แผ่นดินผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีสิริอายุได้117ปีพรรษา97พระสุปฏิปันโนผู้เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลของโลกอีกองค์หนึ่งซึ่งชีวิตท่านอุทิศแล้วแก่พระพุทธศาสนาแก่การโปรดสัตว์ผู้ยากไร้ให้พ้นวังวนของกิเลสและตัณหาแผ่เมตตาธรรมโดยทั่วหน้าแก่ทุกชีวิตที่เข้ามาพึ่งใบบุญสงเคราะห์แก่ทุกผู้ทุกนามโดยไม่เลือกชั้นวรรณะสายตาของท่านมองดูสัตว์โลกด้วยความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ประเสริฐปฐมบทของหลวงปู่สุภากันตะสีโลครอบครัวของท่านขุนภักดีหรือผู้ใหญ่บ้านพลวงพาคำและนางสอวงพาคำเป็นที่เคารพของชาวบ้านคำบ่อตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครทั้งนี้เพราะท่านผู้ใหญ่พลสร้างแต่ความดีมีน้ำใจบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรในปกครองอย่างเสมอหน้าว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเมตตาเมื่อพบผู้กระทำผิดอันพอจะอภัยได้และกระทำการจับกุมอย่างเด็ดขาดในกรณีที่กฎหมายไม่อาจจะละเว้นหรือตักเตือนได้ทุกคนจึงพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านผู้ใหญ่พลในทุกๆด้านบ้านคำบ่อจึงอยู่กันอย่างสงบสุขตลอดมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2439ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีวอกคุณแม่สอก็ให้กำเนิดบุตรชายคนที่6ในสกุลวงพาคำเป็นเด็กที่มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวหน่วยก้านบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นคนดีของบ้านเมืองและคนดีสีวงตระกูลท่านผู้ใหญ่พลจึงให้นามบุตรชายคนนี้ว่าสุภาอันประกอบด้วยสุแปลว่าดีและพามาจากส่วนหนึ่งของสกุลว่าวงพาคำซึ่งมีความหมายว่าคนดีของตระกูลวงพาคำนั่นเองหลวงปู่สุภามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด8คนท่านเป็นบุตรลำดับที่6หลวงปู่สุภารำลึกความหลังให้กับสานุศิษย์ได้รับรู้ว่าเมื่อท่านยังเป็นเด็กที่มีรูปร่างอ้วนท้วนเจ้าเนื้อผิวขาวซุกซนตามประสาเด็กทั่วไปแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ในครอบครัวและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเมื่อวัยของท่านเจริญเติบโตเพียงพอจะเล่าเรียนได้แล้วผู้เป็นบิดาของท่านได้พาไปฝากไว้ในวัดให้ได้เล่าเรียนเขียนอ่านตามสมควรแก่วัยและหลวงปู่ก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายมักชอบเล่าเรียนเขียนอ่านมากกว่าการเที่ยวเล่นเช่นเด็กรุ่นเดียวกันหลวงปู่สุภาท่านจำได้แม่นยำราวกับเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันมานี้ถึงสิ่งที่ท่านได้ประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการพยากรณ์จากปากของพระธุดงค์ที่มาปักหลดใต้ต้นตะแบกใหญ่ท้ายหมู่บ้านคำบ่อเด็กน้อยชื่อสุภาวัยเพียง7ขวบคลานเข้าไปกราบแทบตักพระธุดงค์มือของท่านเอื้อมเข้ามาลูบศีรษะของเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูบอกให้ลุกขึ้นนั่งท่านทอดสายตามองดูรูปร่างของเด็กน้อยที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นครูใหญ่แล้วจึงกล่าวกับเด็กน้อยสุภาเมื่อตอนอายุได้7ขวบว่าเด็กน้อยเอ้ยต่อไปเจ้าจักได้บวชเรียนถวายตัวในพระพุทธศาสนาบวชเมื่อใดแล้วจงอย่าลืมไปเสาะหาหลวงพ่อให้จงได้อย่าลืมนะพบกันในวาระที่เจ้าได้ครองผ้าเหลืองเหมือนหลวงพ่อนี่แหละหลวงปู่สุภาเมื่อยังเป็นเด็กไม่เข้าใจว่านั่นคือคำพยากรณ์จึงไม่ใส่ใจแต่ได้จ้องมองหน้าพระธุดงค์องค์นั้นจนจำองคาพยพไว้ได้ทั้งหมดก่อนจะกราบลาท่านออกไปวันเวลาผ่านไปอีก2ปีเต็มในปีพุทธศักราช2448หลวงปู่สุภามีอายุได้9ขวบจึงกราบขออนุญาตท่านผู้ใหญ่พลวงพาคำผู้เป็นบิดาเพื่อออกบรรพชาเป็นสามเณรท่านผู้ใหญ่พลไม่ขัดข้องเพราะเห็นแล้วว่า
หลวงปู่สุภาเป็นผู้เอาใจใส่ในการเล่าเรียนแม้จะไม่ได้เรียนทางโลกหากแต่เรียนทางธรรมย่อมมีความเจริญก้าวหน้าดุจเดียวกันจึงนำไปให้พระอาจารย์สวนทำการบรรพชาเป็นสามเณรและสั่งสอนอบรมอยู่1ปีเต็มวันหนึ่งพระอาจารย์สวนได้บอกกับหลวงปู่สุภาว่าอย่างเนนมันต้องก้าวหน้ากว่านี้ฉันจะพาเข้าเมืองอุบลไปเล่าเรียนต่อให้แตกฉานอยู่กับฉันมันก็แค่นี้แหละเนนปีพุทธศักราช2449หลวงปู่สุภาได้รับการนำตัวลงมาจากบ้านคำบ่อมาฝากไว้ในสำนักเรียนของพระมหาล่าแห่งวัดไพรใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีโดยพระอาจารย์มหาล่าได้ทดสอบความรู้เบื้องต้นพบว่าสามเณรสุภามีความรู้พื้นฐานดีมากเรียนต่อก็ไม่ลำบากยากแก่การอบรมจึงร่วมกับอาจารย์ลุยผู้เป็นฆราวาสเปลี่ยนธรรมอบรมสั่งสอนให้เล่าเรียนมูลกัจจาย5เล่มร่ำเรียนอย่างเอาเป็นเอาตายหลวงปู่เล่าเรียนด้วยความเพียรพยายามจนจบมูลกัจจายในขณะอายุได้16ปีพอดีหลวงปู่สุภาได้กราบเรียนถามพระอาจารย์มหาล่าผู้เป็นอาจารย์สอนมูลกัจจายว่าหากจะเล่าเรียนต่อไปจะไปทางไหนดีคำตอบของพระมหาล่าคือมีอยู่2ทางคือไปเรียนบาลีเป็นมหาปริญญาหรือไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระวิปัสสนาจารย์เธอใคร่ครวญให้รอบคอบแล้วจึงตัดสินใจระหว่าง2ทางเลือกนี้สามเณรสุภาต้องตัดสินใจระหว่างลาภยศสรรเสริญทางเป็นมหาปริญญากับการเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้คร่ำเคร่งกับการปฏิบัติทางจิตและการแสวงหาความวิเวกท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรอันรกเรื้อห่างไกลจากความเจริญไม่มีพัดยศเปลี่ยนธรรมไม่อาจจะสละทางสงเทียบวุฒิเข้าทำงานแบบคารวาสได้เหมือนกับมหาปริญญาท่านมโนนึกต่อสู้กับความคิดอย่างเอาเป็นเอาตายท้ายที่สุดฝ่ายวิปัสสนาจารย์ก็ได้รับชัยชนะในระหว่างที่หลวงปู่สุภาจะก้าวออกนอกวัดไพรใหญ่เพื่อเข้าสู่เส้นทางของวิปัสสนาจารย์ก็ให้บังเอิญมีญาติโยมจากท่าอุเทนมาที่วัดไพรใหญ่ได้มาทำบุญที่วัดและได้รู้จักกับสามเณรสุภาได้เล่าความให้สามเณรฟังถึงพระภิกษุผู้เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่ขณะนี้ท่านกำลังสร้างพระธาตุท่าอุเทนณอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมว่าท่านเป็นพระผู้มีเมตตาธรรมและมีบารมีธรรมอันน่าเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์นั่นคือสิ่งที่กระตุ้นให้สามเณรสุภากราบลาพระมหาล่าออกเดินทางสู่ท่าอุเทนในทันทีเพื่อไปนมัสการพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการบอกเล่าจากญาติโยมชาวท่าอุเทนเมื่อไปถึงท่าอุเทนแล้วได้สอบถามเส้นทางไปยังพระธาตุท่าอุเทนขณะเมื่อไปถึงวัดพระธาตุท่าอุเทนเป็นเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านกำลังแสดงพระธรรมเทศนาและสอนกรรมฐานแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนสามเณรจึงหยุดรออยู่นอกสถานที่ครั้นเมื่อผู้คนแยกย้ายกันกลับไปหมดแล้วจึงตรงเข้าไปกราบนมัสการท่านสายตาของพระวิปัสสนาจารย์ประสานกับสายตาของสามเณรผู้มาใหม่แล้วเกิดกระแสแห่งความคุ้นเคยกันเสียงของพระวิปัสสนาจารย์พูดกับสามเณรน้อยขึ้นว่าบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้พบกันเด็กน้อยจำเราได้หรือไม่เราไม่เคยลืมแววตาคู่นี้เลยภาพเด็กตัวเล็กๆคลานเข้าไปกราบพระธุดงค์ที่ปักกลดอยู่ใต้ต้นตะแบกใหญ่กลับมาปรากฏชัดในมโนภาพของสามเณรแม้องคาพยพของใบหน้าพระผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าจะผิดไปจากใบหน้าของพระธุดงค์ด้วยความชราแต่น้ำเสียงและแววตาไม่เคยเปลี่ยนไปสามเณรจึงเปล่งเสียงออกมาด้วยความดีใจเป็นล้นพ้นท่านอาจารย์นั่นเองที่ใต้ต้นตะแบกจริงๆด้วยขอรับเป็นท่านอาจารย์จริงๆเมื่อสามเณรสุภาได้มาพบกับพระธุดงค์ผู้เคยไปปักกลดใต้ต้นตะแบกท้ายหมู่บ้านอีกครั้งตามพยากรณ์แล้วสามเณรสุภาเกิดความปีติและยอมรับว่า
พระธุดงค์ที่เคยพบเมื่อตอนอายุ7ขวบนั้นช่างเป็นพระผู้วิเศษสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ได้ก้มลงกราบอีกครั้งท่านพระวิปัสสนาจารย์จึงกล่าวว่าเราชื่อสีทัศน์เนนมีนามใดกันมาจากที่ใดต้องการอะไรจากเราก็ขอให้บอกมาเถิดสัมมเนสุภาได้กล่าวตอบด้วยความปิติเป็นล้นพ้นว่ากระผมดันด้นมานมัสการพระอาจารย์ก็ด้วยความปรารถนาจะได้รับการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์ตามแบบที่พระคุณอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดมากระผมเรียนรู้มูลกัจจัย5เล่มสำเร็จแล้วครับพระอาจารย์สีทัศน์จึงพูดขึ้นว่าเนนน้อยเรียนมูลกัจจัยมาแล้วยายไม่เรียนพระปริยัติธรรมต่อไปไม่รู้หรือว่าการเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือเป็นมหาปริญญานักเทศเป็นครูสอนพระปริยัติได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก้าวหน้าในตำแหน่งการปกครองส่วนประโยชน์ทางโลกก็คือเมื่อศึกออกไปแล้วเทียบวุฒิการทำงานหรือรับราชการได้ตำแหน่งดีเน้นน้อยเอาดีทางธรรมทางปฏิบัติอย่างเดียวไม่เสียดายเวลาที่หมดไปหรือถ้าศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ต้องมาอยู่ในกฎระเบียบ227ข้อนี้อีกต่อไปเน้นคิดให้ดีนะเน้นพระอาจารย์สีทัศน์ยานสัมปันโนยังเชิงสามเณรน้อยเพื่อค้นหาความตั้งใจทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าดูคนไม่ผิดแต่สามเณรน้อยก็ตอบชัดถ้อยชัดคำว่ากระผมต้องการเพียงทางเดียวคือปฏิบัติทางจิตหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ชีวิตในร่มกาสาวพัสมีความหมายมากขึ้นหากกระผมต้องการเป็นมหาปริญญาแล้วก็ไม่ลงทุนมาเสาะแสวงหาท่านอาจารย์ถึงท่าอุเทนนี่หรอกขอรับขออย่างเดียวรับกระผมเป็นศิษย์กระผมจะอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ทุกประการพระอาจารย์สีทัศน์ทดสอบความสามารถและความอดทนของสามเณรตั้งแต่การขบฉันการทำงานหนักในการก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทนและการทดสอบด้านจิตใจจนแน่ใจว่าสามเณรจะทนรับการสอนที่หนักหนาสาหัสในการที่จะเรียนวิปัสสนากรรมฐานจึงอบรมกรรมฐานให้แก่สัมมาเนสุภาเริ่มด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธตั้งแต่แรกจนไม่ต้องภาวนาจากสมาธิเพียงชั่วแล่นก็ค่อยๆกลายเป็นสมาธิที่ยาวนานและสามารถดำรงสติได้อย่างมั่นคงจึงให้ขึ้นทุดงควัตร13ประการจนคล่องจึงบอกกับสัมมาเนสุภาว่าต่อจากนี้ไปเป็นการปฏิบัติจริงในป่าเขาลำเนาไพรอันอุดมไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดพรายทั้งปวงอมนุษย์และพวกหมอผีนักล่าชีวิตมนุษย์ด้วยคุณไสยมนต์ดำสิ่งที่เรากล่าวมาอบรมมาพึงนำมาใช้ให้ยิ่งยวดเพราะเธอจะต้องพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งเราในการเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำโขงจากนครพนมไปสู่พระราชอาณาจักรลาวผ่านป่าเขาลำเนาไพรผจญความยากลำบากมากมายทั้งสัตว์ร้ายงูพิษต้นไม้พิษตลอดจนหมอผีและพูดพรายต่างๆหลายหนที่ต้องฉันใบไม้ไม่มีสัปปายะจะให้บิณฑบาตแต่ก็ผ่านมาได้จนพระอาจารย์สีทัศน์ยอมรับในความอดทนของสามเณรสุภากระทั่งถึงจุดที่พระอาจารย์สีทัศน์นำมาฝึกก็คือถ้ำภูเขาควายแห่งราชอาณาจักรลาวอันเป็นถ้ำเร้นลับตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะปลายยอดสองข้างโค้งเข้าหากันมองคล้ายกับเขาควายมีพระภิกษุมาจากสถานที่ต่างๆมาชุมนุมกันเพื่อเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์สีทัศน์หลายรูปด้วยกันพระอาจารย์สีทัศน์ท่านเป็นพระป่ามีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและทรงวิทยาคมทางด้านคาถาอาคมไสยเวทซึ่งท่านได้ศึกษาวิชาอาคมด้านต่างๆมาจากหลวงปู่สำเร็จลุนแห่งนครจำปาสักราชอาณาจักรลาวสำเร็จลุนท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์ของอาณาจักรลาวพระเถราจารย์ทางภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีชื่อเสียงโด่งดังล้นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งสิ้นสำเร็จลุนท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายท่านสามารถ
เดินข้ามแม่น้ำโขงด้วยเท้าเปล่าและบางครั้งท่านจะไปนั่งส่งน้ำกลางแม่น้ำโขงนี่คืออิทธิปาฏิหาริย์ของท่านและในบรรดาลูกศิษย์ของสำเร็จลุนพระอาจารย์ศรีทัตถือเป็นศิษย์เอกที่ได้รับการถ่ายทอดตำราวิทยาคมจนหมดสิ้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกไม้จะหล่นไกลต้นในปีพุทธศักราช2459สามเณรสุภามีอายุครบอุปสมบทพระอาจารย์ศรีทัตจึงได้จัดเตรียมเครื่องบริขารให้สามเณรสุภาพระอาจารย์ศรีทัตให้ทำภูควายเป็นวิสุงขามสีมาพร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์ทำการอุปสมบทสามเณรสุภาในถ้ำแห่งนั้นโดยมีพระอาจารย์ศรีทัตญาณสัมปันโนเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระวิปัสสนาจารย์รวมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์สิทธิ์ในพระวิปัสสนาจารย์ติดตามมาเป็นพระอันดับท่านได้รับนามฉายาว่ากันตะสีโลซึ่งแปลว่าผู้มีศีลเป็นที่น่ายินดีนับตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์ศรีทัตได้สั่งสอนอบรมข้อวัดปฏิบัติทั้งในทางทุดงไปจนถึงคาถาอาคมป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายอสรพิษพูดพรายทั้งปวงแล้วนำพระสุภาเดินทางกลับมาอย่างท่าอุเทนเพื่อเข้าพรรษาการซึ่งนับเป็นปีแรกพรรษาแรกแห่งการเป็นสมมติสงฆ์การออกเดินทุดงภายใต้การดูแลของพระอาจารย์ศรีทัตจึงทำให้พระสุภามีความก้าวหน้าในการกำหนดอารมณ์และสติในการเดินทุดงผจญความยากลำบากและภัยต่างๆหลวงปู่สุภาทำได้เป็นอย่างดีพระอาจารย์ศรีทัตผู้เป็นอาจารย์รู้สึกนิยมในความก้าวหน้าของศิษย์เอกผู้นี้เป็นอย่างมาก4พรรษาเต็มแห่งการออกทุดงครั้นเมื่อเข้าพรรษาการพระอาจารย์ศรีทัตก็ให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยคัมภีร์ปริยัติ5หมวดและเร่งทดสอบอารมณ์กรรมฐานอย่างละเอียดพอขึ้นพรรษาที่5พระอาจารย์ศรีทัตจึงบอกกับหลวงปู่สุภาว่าสมควรแก่เวลาที่ท่านจะต้องออกทุดงด้วยตนเองแล้วแต่สำหรับก้าวแรกในการทุดงลำพังนี้เราจะให้พระสองรูปเน้นหนึ่งรูปทุดงไปกับท่านด้วยท่านจงคุ้มครองป้องกันภัยให้เขาคอยอบรมให้อยู่ในทุดงควัดเหมือนที่เราเคยได้ทำกับท่านเมื่อ4ปีมาแล้วหลวงปู่สุภาได้ทำหน้าที่ควบคุมพระเนนทุดงไปจนถึงภูเขาควายและกลับมาท่าอุเทนอย่างปลอดภัยเป็นการสอบผ่านทุดงควัดอย่างแท้จริงรวมเวลาที่หลวงปู่สุภาได้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ศรีทัตเป็นเวลานานถึง8ปีหลวงปู่สุภาเล่าต่อไปว่าพระอาจารย์ศรีทัตมิได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์อย่างเดียวแต่ท่านมีวิชาอาคมหลายแขนงสามารถถอดกายทิพย์ท่องไปในภูมิต่างๆได้ท่านรู้ภาษานกภาษาสัตว์ในป่าท่านก็ฟังออกและเคยแสดงให้หลวงปู่สุภาดูอีกทั้งยังได้สอนให้ทำจนถึงแก่นอีกด้วยเรียกว่าสอนแบบไม่ปิดบังแต่สำหรับภาษาสัตว์หลวงปู่สุภาท่านไม่ขอเรียนในปีพุทธศักราช2463หลวงปู่สุภาได้ตัดสินใจทุดงเดียวจึงมากราบลาพระอาจารย์ศรีทัตเพื่อออกทุดงพระอาจารย์ศรีทัตได้สั่งสอนให้อุวาทกับท่านว่าไปให้ดีเถอะเดินให้สม่ำเสมอจิตรู้อารมณ์อย่าเร็วนักอย่าช้านักให้ค่อยไปให้ค่อยมาให้อยู่ในกลางๆโบราณอาจารย์ได้สั่งสอนเป็นคติสอนใจว่าอยากถึงเร็วให้คลานอยากถึงนานให้วิ่งรู้ไหมหมายความว่าอย่างไรอยากถึงเร็วให้คลานคือไปแบบไม่รีบร้อนด่วนได้จะถึงจุดหมายแบบปลอดภัยถ้าลุกลี้ลุกลนเกินไปก็จะเหมือนคนวิ่งไปด้วยความคะนองสะดุดล้มแข้งขาหักเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องช้าไปอีกนานทีเดียวเมื่อหลวงปู่สุภาพร้อมที่จะเดินทางพระอาจารย์ศรีทัตได้กล่าวเป็นคำสั่งเสียด้วยความห่วงใยว่าจงไปภูเขาควายออกจากภูเขาควายแล้วให้ไปท่าเดือจากท่าเดือไปหนองคายที่นั่นเธอจงสละทุดงควัดแล้วเร่งเดินทางไปทางเหนือที่นั่นเธอจะได้พบพระอาจารย์องค์หนึ่ง
มีความเชี่ยวชาญด้านกสิณและวิชา8ประการมีอภิญญาสูงมากเธอจะได้รับความรู้จากท่านเป็นอันมากที่ต้องให้สละทุดงขวัตเพราะท่านเหลือเวลาไม่มากแล้วในการสั่งสอนหากเดินทุดงแบบธรรมดาน่าจะสายเกินไปจากภูเขาควายหลวงปู่สุภาข้ามมาท่าเดือแล้วอธิษฐานจิตออกจากทุดงขวัตที่ตัวจังหวัดหนองคายฝากบริขารทุดงไว้กับพระที่คุ้นเคยในระหว่างทุดงภูเขาควายและเดินทางด้วยรถไฟเข้ามากรุงเทพอันเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่ภาคเหนือเพื่อแสวงหาพระอาจารย์ตามคำสั่งของพระอาจารย์ศรีทัตเหมือนโชคชะตาเป็นใจให้หลวงปู่สุภาเพราะในขณะที่อยู่กรุงเทพท่านก็ได้ข่าวพระอาจารย์ที่เก่งมากองค์หนึ่งแถววัดนางเลิ้งเขาบอกกันว่าท่านพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุเกษโรแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทซึ่งเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยทรงเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นศิษย์ที่วัดทีเดียวหลวงปู่สุภาจึงเดินทางไปยังวัดอู่ทองหรือวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทด้วยการเดินทางในสมัยนั้นอย่างยากลำบากและทำให้เหน็ดเหนื่อยแต่ครั้นพอเดินทางเข้ามาถึงในเขตบริเวณวัดหลวงปู่สุภากลับรู้สึกว่ามันช่างเยือกเย็นราวกับเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าที่นี่แหละคือที่ที่พระอาจารย์ศรีทัตกำหนดให้มาเมื่อหลวงปู่สุภาเดินทางมาถึงวัดอู่ทองหรือวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเมื่อเห็นกุฏิของหลวงปู่สุขก็จะขึ้นไปกราบนมัสการขณะล้างเท้าเสียงของหลวงปู่สุขก็ดังมาจากชั้นบนกุฏิมาถึงแล้วหรือกำลังรออยู่พอดีล้างเท้าแล้วขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยมีแต่เสียงทักทายแต่ไม่ปรากฏหลวงปู่สุขที่นอกฌานเมื่อมองขึ้นไปก็ไม่เห็นใครจึงได้คิดในใจว่านี่คือพลังปราณของผู้ที่สำเร็จสามารถออกเสียงให้ดังค่อยหรือไกลใกล้แค่ไหนก็ได้เมื่อขึ้นไปชั้นบนกุฏิแล้วก็เห็นพระภิกษุรูปร่างสันทัดผอมเกรงแต่ผิวพรรณวรรณะปุดผ่องคล้ายกับทาด้วยขมิ้นทว่าเมื่อคลานเข้าไปกราบต่อหน้าท่านและลุกขึ้นนั่งพนมมือได้สังเกตใกล้ๆพบว่าไม่ใช่ขมิ้นแต่ดูเหมือนเป็นแสงที่เรื่อเรืองอยู่บนผิวพรรณของท่านทำให้เกิดความสง่าคล้ายทาขมิ้นหลวงปู่สุขได้มองมาที่หลวงปู่สุภาและเอ่ยขึ้นว่านี่เองที่ท่านศรีทัตได้บอกไว้ในฌานเป็นคุณนี่เองคุณต้องการอะไรจะเรียนอะไรก็บอกมาได้ไม่ขัดข้องท่านศรีทัตฝากมาแล้วนี่คำว่าฌานคำว่าฝากมาแล้วนี่ทำให้หลวงปู่สุภาประจักษ์ว่าอภิญญาจิตการถอดกายทิพย์การใช้โทรจิตมีจริงก่อนที่ท่านจะมากราบนมัสการหลวงปู่สุขทางพระอาจารย์ศรีทัตได้ถอดกายทิพย์มาฝากฝังหลวงปู่สุภากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลวงปู่สุภาจึงไม่กล้าที่จะเอ่ยว่ามาเรียนอะไรนอกจากจะกล่าวว่ากระผมขอให้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์จะเมตตาอบรมสั่งสอนก็แล้วกันขอรับเห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรก็สั่งสอนให้กระผมก็แล้วกันเมื่อหลวงปู่สุขได้ยินดังนั้นท่านก็หัวเราะด้วยความพอใจแล้วกล่าวกับหลวงปู่สุภาว่าสมแล้วที่เป็นศิษย์ท่านศรีทัตมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวใช้ได้หลายรูปมาถึงไม่ดูวาสนาบารมีตนเองว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่จะเรียนโน่นจะเรียนนี่สุดท้ายก็กลับไปมือเปล่าเพราะเมื่อขาดวาสนาบารมีและการเจียมตัวแล้วอะไรก็ไม่สำเร็จเอาละไปพักผ่อนก่อนถึงเวลาจะเรียกมาสอบฐานความรู้และประสิทธิ์ประสาทวิชาต่อไปเมื่อถึงเวลาหลวงปู่สุขก็ได้สอบอารมณ์กรรมฐานและดูพื้นฐานการศึกษาวิชาอาคมของหลวงปู่สุภาที่ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์ศรีทัตเมื่อทดสอบแล้วเห็นว่าบกพร่องตรงไหนก็ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องท่านช่วยปรับระดับการเข้าฌานการทำกสิณและการเพ่งด้วยกสิณเป็นประการต่างๆหลวงปู่สุขสอนว่ามีวิชาหลายอย่างที่ปู่สำเร็จแต่บารมีคุณนั้นยังเรียนไม่ได้โดยเฉพาะวิชา8ประการที่คุณต้องการจะเรียนวาสนายังไปไม่ได้แต่จะให้วิชาสำคัญคือการลงหน้าทองและการเสกให้ทองเข้าไปแทรก
อยู่ในอนุร่างกายเขาเรียกว่าการเป่าทองเข้าตัวถึงแม้หลวงปู่สุภาจะได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุมาถึง 4,000 ศาแล้วก็ตามแต่หลวงปู่สุขก็ยังเรียกท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์สุดท้องว่าเนนน้อยเช่นเดียวกับพระอาจารย์ศรีทัตเช่นเคยวิชาเป่าทองเข้าตัวเกิดจากอภิญญาจิตตัวสำคัญหลวงปู่สุขได้เมตตาอธิบายให้เข้าใจถึงหลักของการเป่าทองเข้าตัวอย่างละเอียดซึ่งหลวงปู่สุภาได้บันทึกไว้ว่าวิชาเป่าทองเข้าตัวมิใช่เพื่อมหานิยมแต่ยังสามารถป้องกันอันตรายต่างๆทั้งจากคมหอบคมดาบและปืนไฟไปจนถึงมีมหาอำนาจแล้วแต่จะประสิทธิ์ประสาทในด้านใดต้องพิจารณาบุคคลแต่ละบุคคลที่จะลงแผ่นทองหรือเป่าทองให้ว่าเป็นอย่างไรบารมีพอที่จะรับทองได้กี่แผ่นแต่ละคนล้นมีข้อปลีกย่อยผิดแผกออกไปแล้วแต่กรณีต้องดูว่าจะลงให้ทางไหนตามที่กำหนดไว้ในตำรับของครูบาอาจารย์เท่านั้นจะนอกเหนือหรือขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวการที่ทองจะแทรกเข้าไปในสู่ทุกอนูไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ต้องมีหัวใจสองอย่างคือมีน้ำมันว่านและเกสร108ชนิดเคี่ยวผสมด้วยพระเวทอาคมที่ต้องแก่กล้าด้วยพลังอภิญญาเท่านั้นหากทำไม่ถูกต้องจะไม่สามารถเปิดรูขุมขนของผู้ที่จะเป่าทองเข้าตัวได้การเป่าก็จะไม่ได้ผลทั้งสิ้นไม่เกิดพลังใดๆเป็นศูนย์เท่านั้นการจุดเหล็กจานที่จุ่มน้ำมันว่านและเกสร108ชนิดและการเป่าภาวนาเพื่อดันทองเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่จะลงและกำหนดให้ผู้รับการลงหรือเป่าทองกำหนดจิตอธิษฐานเอาเองการเรียนการสอนทำได้เฉพาะตอนกลางคืนเป็นเวลาดึกสงัดเพราะตอนกลางวันไม่สามารถจะเรียนได้ด้วยมีคนมากราบนมัสการหลวงปู่สุขขอโน่นขอนี่จนท่านไม่มีเวลาจำวัดเรียกว่าหัวบันไดกุฏิไม่แห้งหลวงปู่สุภามีหน้าที่คอยอุปถากหลวงปู่สุขด้วยการตำหมากถวายที่หลวงปู่สุขเคี้ยวหมากติดต่อกันไม่ใช่ว่าท่านเคี้ยวหมากจนติดแต่ที่ท่านต้องเคี้ยวติดต่อกันก็เพราะญาติโยมที่มานั้นจะจ้องขอชานหมากของหลวงปู่สุขที่เคี้ยวแล้วเพื่อ นำติดตัวไปใช้ป้องกันอันตรายขณะที่หลวงปู่สุขพูดคุยกับญาติโยมไปท่านก็เคี้ยวหมากไปเรื่อยๆพอเขาจะลากลับก็จะขอชานหมากของท่านท่านก็จะคายชานหมากออกมาที่ฝ่ามือแล้วปั้นให้เป็นก้อนกลมๆชานหมากที่ปั้นแล้วท่านจะเอามาไว้ในฝ่ามือพนมมือและหลับตาภาวนาคาถาของท่านครูใหญ่ก่อนจะเป่าลมปราณลงไปจากนั้นก็ยื่นให้กับญาติโยมที่ขอคนละเม็ดตอนแรกหลวงปู่สุภาก็คิดว่าเป็นเพียงชานหมากเสกธรรมดาแต่มีหลายคนที่รับมาแล้วไม่ได้ระวังเลยหลุดจากมือชานหมากตกลงกระทบพื้นเสียงดังแป๊กคล้ายกับลูกหินหรือลูกกระสุนยิงนกที่ปั้นด้วยดินเหนียวตากแห้งตกกระทบพื้นก็ชานหมากธรรมดาหนะนุ่มแม้ตากแห้งก็ร่วนกรอบแต่นี่หลวงปู่สุขเสกแล้วหล่นลงพื้นเสียงดังแป๊กจึงรู้สึกแปลกใจเมื่อมีเวลาเลยแอบขอญาติโยมดูด้วยแล้วพิจารณาหลวงปู่สุภาท่านบอกว่าลูกอมชานหมากที่หลวงปู่สุขปั้นแล้วเสกนั้นแทนที่จะมีสภาพเป็นชานหมากนุ่มๆกลับแปรสภาพเป็นชานหมากที่แข็งมากบีบดูเหมือนบีบลูกหินหากไม่ได้รูปได้สัมผัสก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วหลวงปู่สุขเปลี่ยนสภาพจากชานหมากนุ่มๆให้เป็นชานหมากหินไปได้ในเวลาเพียงหนึ่งอึดใจเท่านั้นเมื่ออยู่กัน2ต่อ2เวลาเรียนหลวงปู่สุขก็พูดกับหลวงปู่สุภาว่าเนนน้อยสนใจไม่ใช่หรือหมากหินน่ะเห็นไปแอบขอญาติโยมดูพลังจิตของเนนสามารถทำได้นะแต่ต้องได้รับคำแนะนำอีกเล็กๆน้อยๆก็ทำได้แล้วหลักการไม่มีอะไรมากหรอกเป็นการใช้อำนาจปฐวีกสินเปลี่ยนชานหมากที่เป็นของอ่อนให้กลายเป็นของแข็งเหมือนหินหรือดินได้เรียกกันว่าเคลื่อนย้ายถ่ายเปลี่ยนธาตุโดยหลวงปู่สุภาก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่สุขจนสามารถเสกชานหมากได้ในที่สุดโดยการเจริญสมาธิเข้าชานและเข้ากสิณจนถึงการภาวนาและเปลี่ยนจนชานหมากแปรสภาพไปในที่สุดหลวงปู่สุภาเล่าถึงตอนนี้ว่า
เสกได้จริงแต่ไม่เหมือนกับหลวงปู่เสกคือของหลวงปู่สุขเสกนั้นจะกลายเป็นหินจริงๆแต่ของท่านเสกให้แข็งได้แต่ภายนอกแต่ภายในยังไม่แข็งถ้าลองบีบแรงๆก็จะแตกเห็นเป็นชานหมากธรรมดาที่แห้งไม่แข็งเป็นหินทั้งหมดด้วยบารมีท่านไม่อาจเทียบเท่าหลวงปู่สุขได้เหมือนภาษิตโบราณที่บอกเอาไว้ศิษย์ไม่อาจคิดสู้ครูหลวงปู่สุภาอยู่ร่ำเรียนวิชาและรับใช้อุปถากหลวงปู่สุขจนได้เวลาอันสมควรหลวงปู่สุขจึงได้เรียกให้ท่านเข้ามาพบและได้บอกว่าวิชาที่เรียนไปก็พอจะช่วยเหลือคนได้เนนน้อยทิ้งธุดงควัตมานานแล้วเนนเหมาะกับธุดงเนนชอบของเนนอย่างนั้นปู่เองก็เคยเป็นนักธุดงแต่เมื่อโยมแม่ขอให้อยู่ใกล้ชิดก็เลยแขวนกลดตั้งแต่นั้นมาเนนน้อยเตรียมตัวให้พร้อมปู่จะสอนวิชาที่ไม่เคยมีผู้ใดได้เล่าเรียนมาก่อนและวาสนาบารมีของเนนก็สามารถเรียนวิชานี้ได้หลังจากที่หลวงปู่สุขปรารภให้หลวงปู่สุภากลับสู่เส้นทางธุดงค์โดยได้กำหนดวันเดินทางไว้แล้วแต่ก่อนการเดินทางเพียง2วันหลวงปู่สุขได้ให้หลวงปู่สุภาเตรียมตัวเรียนวิชาที่เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่ท่านบอกว่าหลวงปู่สุภาจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายโดยหาผู้มีวาสนาบารมีจะเรียนได้ยากเต็มทีดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูบุรีมีลูกศิษย์หลวงปู่สุขเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูกับหลวงปู่สุขท่านได้นำไปไว้บนที่บูชาพระและบอกกับหลวงปู่สุภาให้รอเวลาตอนสงัดคนจะสอนเคล็ดวิชาให้จนหมดพร้อมกับมอบตำราให้ไปติดตัววิชานี้เรียกว่าแมงมุมมหาลาภต่อไปเนนน้อยจะต้องสงเคราะห์ผู้คนอีกมากความจนความขัดข้องการทำมาหากินฝืดเคืองเป็นทุกอย่างยิ่งสำหรับคารวาสนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกทางโลกทำไมจึงต้องเป็นแมงมุมมีเรื่องราวที่เนนน้อยควรจะรู้ไว้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาเนนน้อยเคยเห็นแมงมุมตัวไหนอดอยากปากแห้งตายคาใยที่มันขึงไว้ดักอาหารหรือไม่แมงมุมเป็นสัตว์ขยันและสะอาดมันไม่ออกล่าเหยื่อเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่แมงมุมจะชักใยสร้างอาณาเขตเอาไว้เพื่อดักแมลงใยของแมงมุมต้องสร้างด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งที่ว่าแมงมุมเป็นสัตว์สะอาดก็คือมันจะไม่ออกไล่ล่าเหยื่อนอกเขตใยของมันมันจะไม่ไล่แมลงให้ตกใจบินหรือคลานมาติดที่ใยของมันแต่มันจะรออยู่กับที่รอให้เหยื่อเข้ามาติดใยของมันมันจึงออกมาพันซ้ำด้วยใยและจับกินพูดให้ฟังง่ายๆก็คือแมงมุมจะกินสัตว์ที่ถึงคาดหรือถึงแก่วาระหมดชีวิตหรือว่าหลงเข้ามาในใยที่ดักไว้คือแมลงที่หมดเวลาอยู่บนโลกนี้ถือว่าหมดเวลาถึงที่ตายแล้วจึงมาติดใยไม่ต้องออกล่าเหยื่อก็มีแมลงหลงเข้ามาให้จับกินจนเจ้าแมงมุมหมดบุญก็ตายจากโลกตามเวลาสมควรการเปิดร้านค้าขายเปิดบริษัทขายสินค้าก็เช่นกันเหมือนกับแมงมุมคือดักใยล่อเอาไว้หากไม่มีลูกค้าหรือแมลงมาติดก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้คือกิจการต้องล้มไปในที่สุดการทำแมงมุมชักใยคือการใช้คาถาอาคมสร้างแมงมุมเป็นใยอาคมขึ้นมาให้แก่บริษัทห้างร้านที่มีแมงมุมชักใยอาคมนี้มีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคักเกิดกำไรกำไรสมดังที่คิดไว้นี่แหละคือหัวใจสำคัญของวิชาแมงมุมอาคมที่จะสอนให้เจ้าเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นพ่อค้าแม่ขายให้เขามีความมั่นคงในชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าปู่มอบให้เนนน้อยเป็นวิชาสุดท้ายก่อนจากกันและเป็นศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายด้วยว่าชีวิตของฉันไม่ยืนยาวพอที่จะหาสิทธิ์มาสืบทอดวิชานี้ได้อีกหัวใจสำคัญของวิชาแมงมุมนั้นแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนของการสร้างขั้นตอนที่1ตัวแมงมุมต้องสร้างให้มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมทั้งสัดส่วนลำตัวและส่วนที่เป็นขาใส่ในตาและเขี้ยวให้พร้อมเรียกว่าต้องให้ดูออกว่าเหมือนแมงมุมจริงๆเรียกธาตุทั้ง4ลงอักขระปลุกเสกจนแมงมุมขยับตัวในโอกาสนิมิตถึงจะสำเร็จตามที่ต้องการข้อที่2 ส่วนที่เป็นใยต้องเอาสายสินหรือได้ที่เตรียมไว้มาเสกให้ได้ที่เสียก่อน
จึงเริ่มชักใยแมงมุมสำหรับนำแมงมุมไปเกาะไว้บนใยข้อที่3ลงอักษรเรียกสูตรเรียกนามจนครบตามตำรับที่ฉันสอนให้ทุกอย่างเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วลูกเสกให้แมงมุมเลื่อนไหวไปมาบนใยในอกคหานิมิตจึงเป็นเสร็จตามขั้นตอนเอาไปติดไว้ในร้านที่ผู้คนมองเห็นได้ถนัดนั่นแหละคือมนเรียกคนเข้าร้านจะว่าเป็นมนจินดามณีก็คงจะได้กระมังหลวงปู่สุภาได้พำนักอยู่กับหลวงปู่สุขเป็นเวลา3ปีได้รับการถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทความรู้ในทางธรรมและวิทยาอาคมต่างๆมากมายถือได้ว่าเป็น3ปีที่มีค่าที่สุดในชีวิตเมื่อหลวงปู่สุขท่านนั่งกรรมฐานหลวงปู่สุภาก็นั่งด้วยหากติดขัดปัญหาธรรมก็ไปกราบเรียนถามท่านก็เมตตาแนะนำให้ทุกครั้งท่านจะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วให้ลูกศิษย์ศึกษาทำความเข้าใจหลวงปู่สุภาค่อยๆศึกษาดูว่าหลวงปู่สุขท่านทำอย่างไรในเวลาที่ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลก็ไปคอยเฝ้าสังเกตพระคาถาต่างๆหลวงปู่สุขท่านก็สอนให้บ้างจดจำเอาเองบ้างและไปขอท่านบ้างแต่อย่างไรก็ตามไม่มีลูกศิษย์คนใดจะปฏิบัติจนบรรลุได้เหมือนหลวงปู่สุขบางครั้งเวลาลงยันทำตะกรุดท่านจะต้องลงไปทำใต้น้ำไม่มีใครเห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อตอนที่ท่านขึ้นมาจากน้ำแล้วหลวงปู่สุภาได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากการอ่านตำราที่หลวงปู่สุขท่านจดเขียนไว้บ้างดูจากกรรมวิธีที่หลวงปู่สุขท่านทำให้ดูบ้างเรียนถามท่านบ้างท่านก็แนะนำให้พอสมควรใครสนใจมากก็ได้มากใครไม่สนใจก็ไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่สุขท่านจะเน้นเรื่องการรักษาศีลและการปฏิบัติมากกว่าเพราะท่านสอนว่าถ้าศีลบริสุทธิ์คุณวิเศษจะมีมาเองในครั้งนั้นมีพระภิกษุไปปฏิบัติธรรมและศึกษาวิทยาอาคมต่างๆอยู่กับหลวงปู่สุขด้วยกันหลายสิบรูปหลวงปู่สุภามีความเคารพนับถือและรักหลวงปู่สุขอย่างยิ่งหลวงปู่สุขเองท่านก็ได้ให้ความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์เป็นอย่างมากเช่นกันหลวงปู่สุภาคือเนนน้อยลูกศิษย์สุดท้องของท่านเนื่องจากในขณะที่หลวงปู่สุภาเริ่มเข้าไปกราบหลวงปู่สุขนั้นท่านอายุมากแล้วแต่ยังขยันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆทุกวันอีกทั้งยังเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากหลวงปู่สุขเกษโรนับเป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานองค์ที่สองของหลวงปู่สุภาต่อจากพระอาจารย์ศรีทัตครั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรที่จะออกเดินทางท่องทุดงอีกครั้งหลวงปู่สุภาก็เข้ามากราบนมัสการลาหลวงปู่สุขซึ่งท่านก็อวยชัยให้พรและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วหลวงปู่สุขได้กล่าวว่าไม่ไปส่งเนนน้อยละนะไปตามทางที่เนนน้อยมาต่อไปเราจะไม่ได้พบกันอีกนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบกับเนนน้อยอายุของปู่ใกล้จะแตกดับแล้วรู้สึกยินดีที่ได้รับเนนน้อยไว้เป็นศิษย์ในภายภาคหน้าเนนน้อยคือผู้สืบทอดตำราของปู่ในด้านแมงมุมคนแรกและคนเดียวหากเนนน้อยไม่ประสิทธิ์ประสาทต่อไปก็จะสิ้นสุดลงในมือของเนนน้อยนั่นเองเมื่อถึงตอนนี้หลวงปู่สุภาต้องหยุดเล่าเรื่องเหมือนกับว่าท่านจะระลึกถึงหลวงปู่สุขพระอาจารย์ของท่านแล้วเกิดความตื่นตันใจจนต้องหยุดรำลึกถึงด้วยความปีติท่านได้เล่าต่อไปว่าเกือบลืมไปยังมีวิชาอีกอย่างหนึ่งที่ใช้คู่กับแมงมุมคือการลงอักษรบนผืนผ้าท่านเรียกว่ายันรับทรัพย์ผ้ายันรับทรัพย์ที่ลงอักษรและปลุกเสกจะเหมือนกับการปูผ้าไว้รอรับเงินที่จะมีผู้มากองให้บูชาติดตัวเป็นมหานิยมอยู่ในร้านค้าก็เรียกลูกค้าใช้ติดกับคันธงปักไว้ให้ชายปลิวไปตามลมปลายธงสะบัดไปทางไหนก็มีผู้คนแห่ไปทางนั้นทำมาค้าขายก็รับทรัพย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีการที่หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าได้พูดว่าจะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2466ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่สุภาอยู่ในระหว่างการออกธุดงค์
และมารู้ข่าวก็เมื่อมีการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สุขไปแล้วเมื่อกลับมาจากเรียนวิชากับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุภาได้หวนคืนสู่วิถีแห่งการทุดงอีกครั้งโดยรับบริขารทุดงที่เคยฝากไว้เพื่อกลับสู่เส้นทางแห่งการแสวงหาความวิเวกท่านได้เดินทางไปทางภาคเหนือและข้ามชายแดนสู่ประเทศพม่าตั้งใจว่าจะไปนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองและพระธาตุมุเตาในเมืองหงสาวดีแต่ท่านก็ไม่ได้ไปท่านตัดทางเข้าสู่ป่าใหญ่และได้พบกับพระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าที่ปลีกวิเวกไปแสวงหาความสงบบนถ้ำเทือกเขาลึกหลวงปู่สุภาดันด้นเดินทางไปจนพบที่จำศีลภาวนาของพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระชาวพม่าได้พบว่าท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีข้อวัดปฏิบัติอันสมควรแก่การบูชาสักการะทว่าการสอนวิปัสสนากลับผิดแผกแตกต่างไปจากทางฝั่งไทยซึ่งสอนเป็นแบบที่เรียกว่ากำหนดหนอคือจิตอยู่ที่อิริยาบถ4หรือที่ไทยเรียกว่าสติปัฏฐาน4คือนั่งยืนเดินซ้ายหนอขวาหนอเข้าหนอออกหนอเมื่อหลวงปู่สุภาเข้าเรียนตามแบบที่พระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่าสอนก็รู้สึกได้ว่าไม่ถูกกับอัธยาศัยเรียกว่าไม่สามารถเล่าเรียนได้เพราะขัดกับรากฐานทางกรรมฐานที่ได้เล่าเรียนมาจากพระวิปัสสนาจารย์ฝั่งไทยจึงได้กราบนมัสการลาพระอาจารย์ชาวพม่าแล้วออกแสวงหาความวิเวกไปตามลำพังตามป่าเขาลำเนาไพรในพม่าได้ผจญภัยนานับประการจนท่านพูดได้ว่าเป็นการออกธุดงที่ตื่นเต้นและเสียงที่สุดตั้งแต่เดินธุดงเดียวมาเป็นเวลาพอสมควรระหว่างที่ธุดงอยู่ในประเทศพม่าหลวงปู่สุภาได้พบกับพระธุดงไทยหลายรูปบางรูปท่านบอกว่าจะธุดงออกประเทศพม่าไปอินเดียเพื่อไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งจึงจะกลับท่านจึงครุ่นคิดว่าการธุดงมาประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่2หากเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียก็เป็นโลกที่3และเป็นดินแดนแห่งบวรพระพุทธศาสนาอีกด้วยอย่ากระนั้นเลยหาวัดจำพรรษาเสียก่อนพอออกพรรษาแล้วค่อยแบกหลดธุดงสู่โลกที่3ต่อไปเพราะท่านชอบการเดินธุดงเป็นชีวิตจิตใจจนกล่าวได้ว่าเข้าไปในสายเลือดเลยทีเดียวการจะธุดงไปสู่โลกที่3ยังยาวไกลจะสิ้นสุดตรงไหนยังตอบไม่ได้ครั้นออกพรรษาแล้วหลวงปู่สุภาได้ตระเตรียมเครื่องบริขารธุดงออกจากป่าเพื่อมายังเมืองท่าในพม่าท่านซื้อตั๋วเรือเดินทะเลเพื่อออกจากพม่าไปยังดินแดนพุทธภูมิดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียท่านต้องรอนแรมอยู่ในทะเลผจญคลื่นทะเลอยู่1เดือน25วันเรือจึงจอดเทียบท่าที่อินเดียเมื่อลงจากเรือก็ธุดงต่อไปเรื่อยๆผจญความยากลำบากแสนเข็ญเพราะคนอินเดียส่วนใหญ่เป็นฮินดูที่เป็นพุทธมีน้อยมากก็ต้องแสวงหาสัปปายะด้วยความยากลำบากได้ฉันบ้างอดบ้างไปตามแกนแต่ดีที่หลวงปู่สุภาท่านไม่เจ็บป่วยถึงกับล้มหมอนนอนเสือจึงทำให้ท่านสามารถผ่านเส้นทางอันทุรกันดารไปได้จนตลอดรอดฟังจากดินแดนอันแผดเผาด้วยเปลวแดดสู่ดินแดนอันหนาวเหน็บเย็นยะเยือกของหิมพานต์ที่ชาวอินดูเชื่อว่าเป็นที่สถิตของจอมเทพผู้มีพระนามว่าองค์พระศิวะมหาเทพซึ่งในประเทศไทยเรียกกันว่าพระอิศวรนับเป็นหนึ่งใน3แห่งมหาเทพของชาวอินดูภูเขาหิมาลัยสูงเสียดฟ้ายอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีเป็นแหล่งรวมของฤาษีจากทั่วสารทิศโดยจะมาชุมนุมกันณที่นี้เรียกกันว่าเมืองฤาษีเกตตั้งอยู่ชานภูเขาหิมาลัยเมืองนี้เป็นเมืองของฤาษีที่ล้วนมีฤทธิ์อย่างถึงที่สุดของอำนาจต่างๆเป็นนานาประการความหนาวเหน็บเย็นยะเยือกทำให้หลวงปู่สุภาได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยเตโชกสิณในการช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายเวลาออกบิณฑบาตก็ต้องเดินทางระยะไกลกว่าจะเจอบ้านที่มีอัธยาศัยในการทำทานก็ต้องเดินกันกว่า8กิโลเมตร
ฝ่าความหนาวเหน็บไปบิณฑบาตเพียง3วันครั้งบางครั้งถึง7วันแต่ท่านก็อดทน3ปีสำหรับการทุดงในดินแดนพุทธภูมิหลวงปู่สุภาได้แวะนมัสการสังเวชนียสถานจนกระทั่งพบกับพระอาจารย์วงศ์ได้พูดคุยกันในเรื่องธรรมะและวิชาอาคมในที่สุดพระอาจารย์วงศ์ก็บอกว่าท่านอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานอยู่กับพวกศาสนิกชนที่นั่นให้ตามไปแลกเปลี่ยนความรู้กันที่นั่นหลวงปู่สุภาจึงเดินทางผ่านช่องแคบไคเบอร์เข้าสู่อัฟกานิสถานจนพบพระอาจารย์วงศ์และได้แลกเปลี่ยนความรู้กันพอสมควรจึงเดินทางกลับออกมาและเดินทางต่อไปยังประเทศจีนตามเส้นทางสำคัญจากอินเดียด้วยหลวงปู่สุภาได้รู้จากพุทธศาสนิกชนชาวจีนท่านหนึ่งที่มีรกรากเดิมอยู่ปักกิ่งเขาบอกกับท่านว่าที่ซิมซัวเป็นภูเขาสูงเป็นที่อยู่ของอาจารย์ตันฮกเหลียงพระอาจารย์รูปนี้เชี่ยวชาญในการเดินลมปราณรักษาโรคเพื่อกำหนดจิตในการเข้าฌานขั้นสูงหากต้องการศึกษาต้องไปที่นั่นเหมือนถูกท้าทายหลวงปู่สุภาจึงได้ทุดงข้ามจีนไปจนถึงปักกิ่งได้ค้นหาซิมซัวจนพบและขึ้นไปหาอาจารย์ตันฮกเหลียงเพื่อขอเรียนวิชาลมปราณท่านอาจารย์ตันฮกเหลียงได้เมตตาสอนให้ทั้งที่สังขารของท่านไม่สมบูรณ์นักพอจบหลักสูตรท่านอาจารย์ตันฮกเหลียงก็ถึงแก่กรรมรวมเวลาการเรียนได้3เดือนเต็มจากปักกิ่งหลวงปู่สุภาท่านได้เดินทางรอนแรมไปจนถึงยุโรปได้ไปหยุดที่มหานครปารีสระยะหนึ่งและเดินทางข้ามไปฝั่งยุโรปตะวันออกหลายประเทศเป็นการหาประสบการณ์ในโลกใบใหม่ที่สมณะอย่างท่านต้องการจะเรียนรู้ท่านย้ำว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุดงควัตของท่านไม่เคยบกพร่องบิณฑบาตทานสปายะจนได้ไม่เคยละเว้นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะถือว่านั่นคือกฎระเบียบและหัวใจของพระทุดงจากยุโรปตะวันออกหลวงปู่สุภาได้เดินทางกลับเส้นทางเดิมผ่านจีนผ่านอินเดียผ่านพม่ากลับมาถึงไทยทางภาคเหนือแล้วตัดเข้าสู่อีสานโดยข้ามจากเขตประเทศลาวเข้าสู่ดินแดนไทยทางบ้านพุนบกตำบลยอดซองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้พบกับพระภิกษุอายุยืนยาวถึง100กว่าปีคือหลวงปู่มั่นทัตโตเป็นคนละองค์กับหลวงปู่มั่นโพริทัตโตหลวงปู่มั่นทัตโตท่านนี้มีวิชาอาคมแขนงต่างๆและมีความเชี่ยวชาญในด้านกสิณและฌานสมาบัติต่างๆท่านได้สั่งสอนวิชาการให้กับหลวงปู่สุภาเป็นเวลา3ปีเต็มจนสำเร็จตามหลักสูตรที่ท่านได้วางไว้ให้หลวงปู่มั่นทัตโตผู้เป็นอาจารย์ท่านนี้ท่านได้มรณภาพไปเมื่อปี2526ต่อมาท่านได้ยินว่าในประเทศเวียดนามมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงมากหลวงปู่สุภาจึงกราบลาหลวงปู่มั่นทัตโตทุดงเข้าไปเวียดนามไปเล่าเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจนสำเร็จหลวงปู่สุภาท่านชอบเล่าเรียนศึกษาได้ยินว่าที่ใดมีพระอาจารย์ผู้มีวิชาดีและวัดปฏิบัติดีท่านก็มักจะไปขอเล่าเรียนวิชาการรายนามพระอาจารย์เท่าที่หลวงปู่สุภาจำได้ก็มีหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและอีกหลายๆรูปหลวงปู่สุภาได้วิชาของแต่ละสำนักมาเพิ่มเติมจนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์และมีวิชาอาคมสาขาต่างๆเป็นอันมากแม้แต่ยังเคยดันด้นจะไปขอเรียนวิชาปลอดสำเร็จจากหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคแต่มีเหตุให้ไม่ได้เรียนโดยหลวงพ่อปานได้เดินทางออกจากที่นัดหมายและเขียนบอกไว้ว่าอย่าตามไปเพราะกันดารและวาสนาบารมีที่จะเรียนนั้นไม่มีแม้แต่หลวงพ่อโอภาสีหลวงปู่สุภาก็เคยพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนวิชาความรู้มาแล้วอย่างโชคชนไม่ว่าจะเดินทุดงไปที่ใดในประเทศไทยหลวงปู่สุภาจะสร้างความเจริญไว้เสมออาทิเช่นสร้างวัดสร้างศาลาการเปรียญสร้างสำนักสงฆ์สร้างเสนาสนะต่างๆในถิ่นธุรกันดารทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธุชนโดยทั่วไป
หลายครั้งหลายหนที่มีผู้คนศรัทธาเหนี่ยวรั้งให้ท่านหยุดธุดงมาปักหลักเป็นเจ้าอาวาสเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนแต่หลวงปู่สุภาในเวลานั้นท่านเหมือนโคถึกที่เคยเที่ยวอยู่ในเถื่อนถ้ำเขาลำเนาไพรย่อมไม่ยินดีในการที่จะถูกกักขังไว้ในล้อมคอกอันคับแคบและอึดอัดท่านแบกกลดธุดงจากมาท่ามกลางน้ำตาแห่งความอาลัยชีวิตของท่านคุ้นเคยกับเปลวแดดการจำวัดกลางดินฉันกลางทรายแสวงหาความสงบวิเวกในป่าเจริญภาวนาหลีกเร้นจากผู้คนการที่จะต้องมานั่งจำเจมาคลุกคลีกับผู้คนย่อมไม่ถูกกับอัธยาศัยของท่านจึงไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานให้ท่านได้หยุดการออกธุดงและแขวนกลดท่านเคยบอกว่าหากว่าสังขารของท่านยังอำนวยให้การเดินธุดงแล้วท่านจะไม่หยุดธุดงเป็นเด็ดขาดนับว่าหลวงปู่สุภาท่านเป็นทั้งพระนักปฏิบัติและเป็นพระเกจิในเวลาเดียวกันหลวงปู่สุภาเมื่อเป็นพระป่านั้นท่านวิเวกรอนแรมอยู่ในป่าดงดิบตลอดเวลาเพราะจิตของท่านต้องการจะแสวงหาความสงบวิเวกไม่ต้องการคล้องแวะกับโลกภายนอกวันเวลาล่วงเลยไปท่านไม่ได้ยึดติดหรือต้องการจะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกพูดง่ายๆก็คือท่านเป็นผู้ล้าสมัยหรือถอยหลังกลับไปจากความเจริญแต่ในด้านการไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วหลวงปู่ก้าวหน้าไปอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุภาออกจากป่าเพื่อแสวงหาที่จำพรรษาในปุริมพรรษาที่กำลังจะมาถึงพอธุดงค์มาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาด้านหลังวัดเกาะสีคิ้วคำว่าวัดเกาะคือมีน้ำกั้นเอาไว้จากโลกภายนอกการคมนาคมหากไม่ใช่เรือก็ต้องข้ามด้วยสะพานไม้ชั่วคราวที่ชาวบ้านนำเอาเสาไม้มาปักไว้เป็นโครงพาดด้วยแม้กระดานพออาศัยข้ามการเดินทางเข้าวัดจึงลำบากมากเมื่อชาวบ้านรอบวัดเกาะสีคิ้วได้พบกับหลวงปู่สุภาจึงได้นำภัตตาหารมาถวายและมัคคณายกวัดเกาะสีคิ้วจึงปรารภถึงความยากลำบากในการเข้าสู่วัดหลวงปู่ฟังแล้วเกิดความเมตตาจึงตามให้มัคคณายกนำไปดูสถานที่ก็เห็นว่าไม่เกินกำลังที่ทำได้ตลอดจนหากจะทำสะพานถาวรแล้วจะทำให้ชาวบ้านกุดฉงวนที่อยู่ด้านหลังวัดออกไปได้ใช้อาศัยนำสินค้าออกมาขายคนภายนอกได้ซึ่งนอกจากจะได้เกื้อกูลพระพุทธศาสนาแล้วยังได้เกื้อกูลชาวบ้านให้ทำมาหากินได้สะดวกหลวงปู่สุภาจึงรับปากปูนแต่ละถุงทรายแต่ละคิวหลวงปู่สุภาแลกมาด้วยความยากลำบากเพราะต้องหาของอันเป็นมงคลมาเป็นของขวัญแก่ญาติโยมทั้งวัตถุมงคลหลังจากการสร้างสะพานเสร็จต่อมาภายหลังหลวงปู่สุภาได้ทำการฉลองสะพานและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านแถบนั้นได้พบหลวงปู่สุภาตราบจนทุกวันนี้คืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่ท่านจำวัดอยู่ที่ท่านได้ทำการก่อสร้างสะพานบริเวณใกล้กับวัดเกาะสีคิ้วท่านก็ได้เกิดนิมิตประหลาดท่านนิมิตไปว่ามีชีปะขาวหน้าตามีบุญมีแสงสว่างออกจากตัวคล้ายมีแสงไฟกระจายอยู่ด้านหลังชีปะขาวมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าหลวงปู่สุภาแล้วกล่าวกับท่านว่าเมื่อสะพานเสร็จแล้วท่านพึงจะละทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งก่อนท่านจะออกธุดงไปยังโคราชก่อนแล้วตัดออกไปอุบลราชธานีอย่าพึงรีบร้อนและลังเลเมื่อพักผ่อนอิริยาบถพอสมควรท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวเส้นทางที่ชีปะขาบอกในนิมิตนั้นคือข้ามจากอุบลราชธานีทางช่องเม็กแขวงจำปาสักเดินตามเส้นทางป่าเชื่อมจำปาสักกับเมืองปากเซด้วยเป็นเส้นทางที่วิเวกและสามารถหลีกพ้นการรบกวนของผู้คนที่อาจจะทำให้หลวงปู่ต้องพักช่วยชาวบ้านเป็นระยะหมดโอกาสจะไปยังสถานที่ที่ต้องการจะไปได้หลวงปู่สุภาเดินทางพร้อมเครื่องอัฐบริขารธุดงตรงไปยังปากเซสอบถามเส้นทางไปยังเมืองเซปอนซึ่งได้ใช้เส้นทางป่าเหมือนที่มาจากนครจำปาสักผจญความยากลำบากและเพศภัยนานาประการตลอดเส้นทางเพราะในตอนนั้นป่าแถบนั้นชุกชุมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งพูดผีปีศาจจากเซปอน
สอบถามเส้นทางไปยังเมืองวังเส้นทางช่วงนี้วิบากยิ่งแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่ย่อท้อชี้ปะขาวมาปรากฏในนิมิตอยู่เสมอว่าถ้ำจุงจิงคือสถานที่ที่ท่านจะต้องเดินทางไปให้ถึงไปให้ตลอดที่นั่นคือจุดหมายปลายทางหลวงปู่สุภาจึงมีพลังใจและรุดหน้าเดินทางไปยังเมืองวังและเดินทางต่อไปยังเมืองอ่างคำอันป่าแถบนั้นยากที่จะมีผู้ใดบุกเข้าไปได้ชาวบ้านบอกชัดเจนว่าพระทุดงหลายต่อหลายรูปถามหาทางแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยและหลายคนห้ามหลวงปู่สุภาด้วยว่าอย่าเอาร่างกายไปเป็นเหยื่อสัตว์ร้ายและไข่ป่าตลอดจนพูดผีปีศาจเลยแม้พรานที่ว่าแก่วิชาก็ยังต้องตามไปเอาศพกลับมาเผาเพื่อส่งวิญญาณเมื่อไปพบสภาพศพดูทุเรศเป็นที่สุดจากเมืองวังไปยังเมืองอ่างคำหลวงปู่สุภาต้องผจญกับอาถรรพ์ต่างๆนานาประการหากแต่ได้วิชาที่เล่าเรียนมาแต่ต้นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าและธุดงควัดอันบริสุทธิ์ของท่านท่านแก้ไขสถานการณ์จนรอดออกมาจากป่าได้บรรลุถึงเมืองอัตปือแสนแปที่นั่นหลวงปู่สุภามิอาจหาเส้นทางที่จะเข้าไปยังจุดที่จะถึงถ้ำจุงจิงได้ที่ชีปักขาวได้ปรากฏในนิมิตบอกว่ามีคนพวกเดียวเท่านั้นที่จะพาหลวงปู่สุภาเข้าไปได้ก็คือพวกขาชนชาวขาเป็นพวกพรานป่าที่ชำนาญไพรและชำนาญด้านเส้นทางที่จะไปยังถ้ำจุงจิงหลวงปู่สุภาเดินทางมาจนถึงบ้านน้องไก่โฮอันเป็นชุมชนของชาวขาที่น้อยคนนักจะมาถึงได้พวกชาวขาพบหลวงปู่สุภาแล้วต่างรู้สึกแปลกใจถามท่านว่ารอดชีวิตจากป่ามาได้อย่างไรเพราะป่าดงดิบนั้นไม่มีใครผ่านมาได้ง่ายๆหลวงปู่สุภาจึงบอกวัตถุประสงค์ที่ท่านจะไปถ้ำจุงจิงแก่ชาวขาเมื่อได้ยินดังนั้นชาวขาก็บอกกับท่านว่าถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำอาถรรพ์ไม่มีใครอยู่ได้แม้แต่เฉียดกรายเข้าไปใกล้ก็ถูกอาถรรพ์ถ้ำเล่นงานเอาจนตายหรือเฉียดตายแต่หากว่าท่านจะไปก็จะนำทางให้จะนำขึ้นไปถึงปากถ้ำเท่านั้นหลังจากนั้นหลวงปู่ต้องให้ค่าจ้างเขาด้วยหน่อทองคำหลวงปู่สุภาจึงบอกพวกขาว่าเราเป็นพระธุดงค์ไม่มีทองคำหรือหน่อทองคำแต่ประการใดที่จะให้เป็นค่าแรงบอกทางด้วยปากเปล่าก็ได้เราจะเดินไปเองพวกขาจึงบอกกับหลวงปู่ว่าสะพานที่ทอดข้ามจากหนองไก่โฮไปยังเส้นทางเขาจุงจิงมีต้นไม้สีทองอุไรขึ้นอยู่มากมายหากมีวิชาอาคมเด็ดยอดให้ขาดลงมาทันทีที่ขาดใส่มือก็จะกลายสภาพเป็นหน่อทองคำทันทีขอหน่อนนั้นให้พวกกระผมจะได้รอจนท่านกลับมาหลวงปู่สุภาจึงรับปากเขาจุงจิงนั้นเป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างราชอาณาจักรลาวกับดินแดนของเวียดนามท่านได้ข้ามสะพานไปอีกฟากหนึ่งแล้วพบกับต้นไม้ที่ชาวขาบอกให้ฟังความจริงนั้นหลวงปู่สุภาเล่าว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรหรอกเป็นหน่องอกจากดินสูงคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้างสองศอกบ้างมีสีเหลืองเหมือนทองเวลาต้องแสงแดดก็จะเปล่งประกายงดงามจับตายิ่งนักพวกขาต้องการมากทีเดียวเมื่อท่านเดินผ่านเข้าไปท่านได้ระลึกอยู่สองอย่างคือประการแรกได้รับปากกับชาวขาไว้แล้วเรื่องให้หน่อทองคำเป็นรางวัลประการที่สองการจะหักหน่อทองคำย่อมเป็นอาบัติทุดงควัตจะขาดและจะเกิดอันตรายจะต้องรักษาสองอย่างนี้ไว้ในเวลาเดียวกันหลวงปู่เล่าว่าเพ่งมองดูด้วยจิตอันเป็นอุเบกขาไม่มีความโลภอยากได้เมื่อจิตเป็นเอกคตาแล้วจึงนึกอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ว่าขอเทพพยดาผู้อารักษ์สถานที่แห่งนี้ด้วยอาตมาเดินทางมาด้วยนิมิตจิตต้องการเพียงเล่าเรียนศึกษาแสวงหาทางนิพพานแต่ได้รับปากชาวบ้านแล้วว่าจะให้หน่อทองคำหากไม่มีของให้พวกเขาทุดงควัตของอาตมาก็จะบกพร่องและเกิดอันตรายขอให้เทพเทวาทั้งหลายได้เมตตาให้หน่อทองคำแก่อาตมาด้วยเถิดทันใดนั้นก็มีเสียงสู้ซ่าต้นไม้ทองคำก็สั่นไหวไปมาและหลายต้นน้อมยอดเข้ามาทางที่ท่านเดินไปและหักกระเด็นออกมาเรี่ยรายอยู่กับพื้นเป็นจำนวนมากโดยที่หลวงปู่สุภาท่านไม่ต้องออกแรงเด็ดหรือทำการอย่างใดให้ต้องอาบัติ
เมื่อยอดตกหักถึงพื้นก็กลายเป็นหน่อทองคำจริงๆเหมือนที่พวกข่าเล่าให้ฟังเมื่อเห็นว่าได้หน่อทองคำพอสมควรแล้วหลวงปู่สุภาจึงบอกกับชาวข่าว่าบัดนี้เราได้หน่อทองคำแล้วขอให้พากันไปเก็บแต่ต้องนำท่านไปส่งให้ถึงถ้ำจริงๆก่อนหาไม่แล้วอาจจะไม่ได้หน่อทองคำเพราะเป็นจิตอธิษฐานของท่านเองพวกข่าจึงตามท่านไปเก็บหน่อทองคำแล้วนำพาหลวงปู่ไปส่งยังถ้ำจริงๆก่อนจะลากลับไปหมู่บ้านของเขาหลวงปู่สุภาปักกลดอยู่ทางขึ้นถ้ำชี้ปักขาวก็มานิมิตอีกคราวนี้มาบอกชัดเจนเลยว่าบนถ้ำจริงๆมีพระอรหันต์หลายรูปแต่ละรูปเจริญอิทธิบาท4ประการดำรงสังขารมานานนับพันปีและจะดำรงต่อไปจนกว่าจะพบพระศรีอริยเมตรัยมาตรัสรู้หลวงปู่สุภาได้ขึ้นไปจำวัดอยู่บนถ้ำจริงๆเป็นคืนแรกการขึ้นสู่ถ้ำจริงๆนั้นยากลำบากต้องปีนป่ายไปตามซอกหินจนได้ขึ้นไปสู่ปากถ้ำซึ่งมีแต่หมอกควันปกคลุมอยู่แสงสว่างจากภายในไม่มีจากภายนอกก็เข้าไปไม่ได้ต้องอาศัยเทียนนำทางเมื่อเข้าไปแล้วเหมือนตนเองเข้าไปสู่เมืองลับแลคือไม่รู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนจนเข้าวันใหม่หลวงปู่สุภาจึงออกมานอกถ้ำที่หน้าถ้ำหมอกได้สลายไปหมดแล้วเห็นภูมิทัศน์ได้ถนัดตามองขึ้นไปด้านบนจะเห็นมียอดเขาและถ้ำมากมายแต่ไร้เส้นทางขึ้นเป็นหน้าผาล้วนๆไม่มีก้อนหินและทางจะขึ้นไปได้จึงได้แต่คิดว่าเราจะได้พบพระอาจารย์หรือพระอรหันต์ได้อย่างไรพอคิดแวบขึ้นมามองขึ้นไปข้างบนก็เห็นสีเหลืองคล้ายจีวรเคลื่อนลงมาจากปากถ้ำด้านบนรวดเร็วมากจนมองแทบไม่ทันมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อวัตถุสีเหลืองๆนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าเป็นพระภิกษุที่มีผิวพรรณวรรณะผิดกับคนธรรมดาทั่วไปท่านครองผ้าแปลกไปกว่าที่หลวงปู่สุภาครองอยู่แต่มีลักษณะคล้ายกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้สังเกตได้หลายประการแล้วพระสงฆ์รูปนั้นกล่าวขึ้นว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกการลงมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงการอธิษฐานจิตเท่านั้นเองเอาเป็นว่ามาได้อย่างไรและทำไมจึงต้องมาที่นี่บอกมาให้ละเอียดหลวงปู่สุภาเล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์จริงๆจะไม่กล่าวพาดพิงถึงการสำแดงปาฏิหาริย์หรือปรากฏการมหัศจรรย์แต่ท่านจะพูดเลี่ยงเพื่อมิให้ต้องอาบัติหลวงปู่สุภาจึงได้ตอบท่านไปว่ากระผมมาตามนิมิตที่ได้จากชีปักขาวจึงเดินทางมาจนถึงที่นี่ด้วยต้องการจะเล่าเรียนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สูงขึ้นกว่าที่ได้เรียนมาหากท่านมีเมตตาแล้วก็ช่วยสอนให้กับกระผมด้วยเถิดพระภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่าไม่ยากหรอกแต่ต้องเริ่มกันที่การกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากตัวท่านก่อนอย่าลืมว่าท่านฉันพัตตาหารที่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่สิ่งเหล่านั้นปะปนอยู่ในตัวท่านมากมายท่านต้องนอนลงบนใบตองทำจิตให้มั่นคงและต่อไปเราจะสวดเพื่อขับไล่สิ่งที่เป็นคาวออกจากตัวท่านให้หมดเมื่อน้ำคาวออกหมดแล้วจึงจะสวมจีวรได้อีกครั้งระหว่างที่สวดจะต้องสวมแต่สบงเท่านั้นจีวรและอังสะต้องแยกออกไปชำระล้างตัวแล้วจึงไปเรียนกับชีปักขาวหรือฤาษีที่ไปนิมิตบอกท่านเรียนด้านสมถะและด้านญาณโลกิยะซึ่งสามารถแสดงฤทธิ์อภิญญาแต่นั่นไม่ใช่ทางหลุดพ้นเพียงแต่จะเป็นอิทธิฤทธิ์เพื่อนำท่านขึ้นไปข้างบนเพื่อได้พบกับพวกเราพวกเราอยู่กันบนนั้นมีอายุวัฒนะด้วยอิทธิบาท4แต่คุณยังมีภาระอยู่ยังทำอะไรไม่ได้หรอกต้องกลับไปทำให้สำเร็จก่อนจะมาศึกษาเล่าเรียนได้สิ่งนั้นมันเป็นห่วงที่คอยขัดขวางการเล่าเรียนของคุณคุณต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยก่อนหลวงปู่สุภาจึงบอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่าสะพานผมก็สร้างเสร็จแล้วศาลาการเปรียญก็สำเร็จแล้วผมยังมีอะไรเป็นห่วงอีกพระภิกษุรูปนั้นจึงได้กล่าวตอบว่าสำเร็จแล้วแต่คุณยังค้างชาวบ้านเขาก็คุณบอกว่าจะทำการฉลองไงแล้วคุณไม่กลับไปฉลองก็เท่ากับคุณไม่ทำตามที่พูดเป็นมุสาวาทคุณกลับไปทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาที่นี่อีกครั้ง
เมื่อสิ้นคำพูดร่างของพระภิกษุรูปนั้นก็เลื่อนขึ้นสู่เบื้องบนเหมือนตอนที่ลงมาหลวงปู่สุภาท่านจึงต้องเดินทางย้อนกลับมาทางเดิมมาทำพิธีฉลองสะพานและสิ่งก่อสร้างในวัดเกาะสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครั้นเตรียมตัวกลับไปที่ถ้ำจุงจิงอีกครั้งก็ไม่สามารถทำได้เพราะมีพระมหาสมานจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครได้มานิมนต์ให้ท่านไปช่วยเป็นประธานปฏิสังขรณ์หมู่กุฏิและเสนาสนะในคณะ5กว่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กินเวลานานและชีปะเขาก็ไม่ได้กลับมาปรากฏในนิมิตอีกเลยเป็นอันว่าท่านก็ไม่ได้กลับไปที่ถ้ำจุงจิงอีกท่านเล่ามาถึงตอนนี้ก็บอกกับศิษย์ว่าจำไว้เลยว่าทุกอย่างจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละคนสำหรับท่านไม่มีวาสนาบารมีจะได้เล่าเรียนกับพระอาจารย์ที่ถ้ำจุงจิงเป็นแน่จึงไม่ได้กลับไปหลวงปู่สุภาจากบ้านเกิดไปตั้งแต่อายุ9ขวบจึงถึงเวลาที่ท่านดำริที่จะกลับบ้านเกิดขณะนั้นเวลาได้ผ่านไปถึง62ปีเต็มในปีพุทธศักราช2511ท่านเป็นพุทธบุตรที่เดินทุรดงตามป่าเขาลำเนาไพรมาตลอดเมื่อระลึกถึงบ้านเกิดที่บ้านคำบ่อตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโดยปรารภว่าบัดนี้ญาติพี่น้องของเราทั้งฝ่ายโยมบิดาและมารดาไม่เคยได้พบเห็นเราในสภาพของพระภิกษุเพราะตั้งแต่บวชแล้วก็ออกทุรดงมาโดยตลอดหากไม่กลับไปโปรดญาติโยมและเคารพอัฐิบิดามารดาแล้วก็จะผิดวิสัยบุตรอันมีความกตัญญูกตเวทีท่านจึงยุติการทุรดงลงชั่วคราวโดยแบกกลดกลับบ้านเกิดญาติพี่น้องรุ่นเก่าจำท่านได้อย่างแม่นยำแต่ลูกหลานที่เกิดมาทีหลังจำท่านไม่ได้ต้องลำดับญาติพี่น้องจนกระทั่งจำกันได้ทุกคนต่างยินดีปรีดาที่ท่านกลับมาบ้านเกิดในฐานะนักบวชผู้มีภูมิธรรมอันควรแก่การบูชาและทุกคนมีความเห็นตรงกันที่จะนิมนต์ให้ท่านแขวนกลดและจำพรรษาที่บ้านเกิดหลวงปู่สุภาจึงได้หาหนทางที่จะทำให้ลูกหลานไม่รั้งท่านไว้นานนักโดยท่านก็รำลึกได้ว่าห่างบ้านเกิดไประยะทาง9กิโลเมตรมีถ้ำเก่าแก่เรียกว่าถ้ำพระทองสถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นวัดจึงได้บอกกับลูกหลานว่าหากช่วยกันทำบันไดไปจนถึงถ้ำพระทองและนำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานไว้แล้วหลวงปู่จะมาจำพรรษาที่นั่นลูกหลานจึงต้องยอมจำนนเพราะการสร้างถาวรวัตถุไม่ใช่เรื่องง่ายต่อมาหลวงปู่สุภาได้ทำการบวชโยมพี่ชายของท่านเป็นพระภิกษุอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้พร้อมกับการอบรมสั่งสอนญาติโยมชาวบ้านทั้งแม่ชีและชีปักขาวอีกหลายสิบคนเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการสืบต่อเล่าเรียนพระกรรมฐานต่อไปหลวงปู่สุภาจึงได้ร่ำลาชาวบ้านและญาติพี่น้องแบกกลดทุดงออกจากบ้านเกิดไปยังภูเก็ตก่อนจะกลับมานครปฐมท่านรับนิมนต์ให้พัฒนาวัดพระประทอนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอสมควรจนได้รับการติดต่อจากบ้านเกิดว่าบัดนี้ได้สร้างบันไดไปจนถึงถ้ำพระทองแล้วและนำองค์พระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานไว้แล้วขอให้ท่านกลับไปจำพรรษาตามที่ได้ลั่นวาจาหลวงปู่สุภาจึงให้พระครูคัมภีร์ไปดูแลถ้ำพระทองก่อนเพราะท่านยังมีภารกิจที่วัดพระประทอนพระครูคัมภีร์ไปอยู่ถ้ำพระทองได้ไม่นานก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงแก่มรณภาพหลวงปู่สุภาจึงต้องลงไปดูแลถ้ำพระทองถึง 3 พรรษาเต็มและบอกญาติโยมว่าท่านจะหาผู้ปกครองดูแลถ้ำพระทองมาใหม่ท่านมีภารกิจที่จะต้องทุรดงออกไปสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในการทุรดงจากนั้นหลวงปู่สุภาก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทองจันทร์ศิษย์ในสายหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งเป็นสหายธรรมของท่านมาปกครองดูแลถ้ำพระทองสืบมาถ้ำพระทองปัจจุบันมีชื่อว่าวัดพระพุทธสายญาติอยู่ตำบลบ้านคอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร
หลวงปู่สุภาได้ทำการอุปถัมภ์ในด้านต่างๆตามกำลังของท่านจบจนกระทั่งละสังขารหลวงปู่สุภาหันมาทุดงลงทางใต้หลังจากปลดภาระจากบ้านเกิดแล้วและสถานที่ที่หลวงปู่สุภาไปก็คือภาคใต้เลยเข้าไปมาเลเซียสิงคโปร์และแถบหมู่บ้านในแหลมมาลายูท่านนิยมชมชอบสถานที่ในภูเก็ตเมื่อท่านมาปักหลดอยู่ที่เขารังตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีญาติโยมมาอุปถากท่านหลวงปู่สุภาก็ได้เกริ่นที่จะสร้างวัดที่เขารังญาติโยมต่างมีจิตศรัทธาประสงค์จะซื้อที่ดินถวายท่านแต่เจ้าของที่ดินปฏิเสธหลวงปู่สุภาจึงตกลงใจถอนกลดเพื่อเดินทางต่อไปในราตรีก่อนที่จะถอนกลดนั้นท่านก็ได้นิมิตประหลาดมีพระภิกษุชราภาพมากรูปหนึ่งมาปรากฏร่างที่ข้างกลดทุดงของท่านเมื่อท่านออกมาพบพระภิกษุชรารูปนั้นก็ได้บอกกับหลวงปู่สุภาว่าอย่าได้เสียใจเลยยังมีสถานที่ที่เขาต้องการให้ท่านไปสร้างวัดชาวบ้านเขารอกันอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่มีใครไปสร้างให้จงข้ามทะเลไปยังเกาะสิเรที่นั่นคือที่ที่ท่านจะสมปรารถนาจากนั้นหลวงปู่สุภาก็ได้ลงเรือที่ทางญาติโยมจัดให้เพื่อเดินทางไปยังเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วหลวงปู่สุภาก็มาปักหลดแสวงหาความสงบวิเวกบนเกาะสิเรก่อนจะมาพบสถานที่อันเหมาะสมจึงสอบถามเจ้าของที่ดินปรากฏว่าเจ้าของที่ดินคือแป๊ะหลีซึ่งมีความเลื่อมใสในปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่สุภาจึงประวารณาตัวอุทิศที่ดินเพื่อให้สร้างเป็นวัดขึ้นโดยเป็นวัดแห่งแรกของเกาะเรียกว่าวัดเกาะสิเรเนื่องจากภาระในการสร้างวัดเกาะสิเรเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักมากและต้องหาทุนทรัพย์จากภายนอกมาเกื้อหนุนหลวงปู่สุภาจึงต้องเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับเกาะสิเรบ่อยครั้งต่อมาท่านได้เดินทางไปพบกับฆราวาสจอมอาคมไสยเวชจากสำนักเขาอ้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงคืออาจารย์ชุมชัยคิรีและอาจารย์อุทัยดุจศรีวัดเพื่อร่วมกันสร้างวัตถุมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระเสด็จกลับหลังจากที่สร้างวัดเกาะสิเรแล้วหลวงปู่สุภาได้นิมิตถึงพระพุทธไสยญาติท่านจึงนำมาสร้างเป็นพระพุทธไสยญาติประจำวัดเกาะสิเรรวมเวลาการสร้างวัดเกาะสิเรและพระพุทธไสยญาติเป็นเวลา6ปีเต็มโดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแววพระเนตรมาประดิษฐานไว้ที่พระเนตรของพระพุทธไสยญาติพระพุทธไสยญาติองค์นี้ได้ก่ออภินิหารมากมายและที่เล่าลือในหมู่ชาวเกาะสิเรก็คือเรื่องราวของการที่ขโมยได้ลอบเข้ามาจะสกัดเอาแววพระเนตรของพระพุทธไสยญาติในตอนกลางคืนเมื่อขโมยได้ของมาแล้วจะนำออกไปจากวัดปรากฏว่าเดินวนอยู่ในวัดหาทางออกไม่ได้จนชาวบ้านมาพบและเห็นเข้าจึงเรียกตำรวจมาจับพร้อมของกลางโดยหัวขโมยรับสารภาพว่าที่ทำลงไปนั้นเพื่อจะนำแววพระเนตรไปขายแต่ก็หาทางออกจากวัดไม่ได้เดินวนไปมาจนถูกจับกุมได้เมื่อหลวงปู่สุภาตั้งใจสร้างวัดบนเกาะสิเรนั้นชาวบ้านก็วิตกกันว่าท่านจะหาทุนทรัพย์มาจากไหนเพราะการคมนาคมไม่สะดวกทำให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างนั้นเสียเวลานานรวมทั้งค่าใช้จ่ายก็สูงอีกด้วยแต่ก็ปรากฏว่าหลวงปู่สุภาได้รับแรงศรัทธาจากทั้งคนบนเกาะสิเรและคนภูเก็ตตลอดจนญาติโยมจากนครปฐมและทุกแห่งที่ท่านได้เคยไปสร้างความเจริญต่างมาช่วยกันอย่างเต็มที่และเต็มแรงกายแรงใจวัดที่หลวงปู่เคยไปสร้างความเจริญไว้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า33วัดซึ่งแต่ละวัดล้วนมีความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติของท่านเมื่อวัดเกาะสิเรได้ทำการสร้างสำเร็จแล้วท่านก็แบกกลดขึ้นไปทางเหนืออีกครั้งเพื่อแสวงหาความสงบวิเวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งณค่ายทหารที่เขาค้ออันเป็นค่ายที่ต้องประจันหน้ากับพวกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ที่มียุทธวิธีการรบแบบกองโจรทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากต่อกำลังทหารหลวงปู่สุภาได้เข้าไปพักในค่ายทหารท่านเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนสร้างพระเครื่องรางของขลังสำหรับแจกจ่ายแก่กำลังพลที่ออกไปลาดตระเวนและต่อสู้กับศัตรูออกจากเขาค้อท่านกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งคราวนี้อาพาธหนักด้วยไข้ป่าเพราะท่านไปอยู่บนเขาค้อจนได้รับเชื้อมาลาเรียอย่างรุนแรงแต่ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาและบารมีธรรมทำให้หลวงปู่สุภาเพียงอาพาธหนักต้องรักษาตัวอยู่นานซึ่งลูกหลานต่างก็ยินดีที่หลวงปู่มาพักอยู่ด้วยอย่างเนิ่นนานหลวงปู่สุภาออกทุดงไปตามที่ต่างๆจนลืมไปว่าท่านเคยมาพักอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อท่านระลึกได้จึงเดินทางกลับมายังเขารังจังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านเคยปักหลดทุดงและขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่เจ้าของที่ดินปฏิเสธครั้นมาในคราวนี้ปีพุทธศักราช2523การเวลาเปลี่ยนไปหลวงปู่สุภาในวัย84ปีรู้สึกว่าเขารังที่เคยเป็นดินแดนสงบบัดนี้มีความเจริญรุกไล่จนกลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วทางเหนือได้กลายเป็นโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลประจำเกาะภูเก็ตด้านหลังของโรงพยาบาลที่ติดกับเขารังทางด้านทิศเหนือได้ทำเป็นสถานที่เก็บศพเล่าลือกันว่าผีดุหลวงปู่สุภาจึงไปพักปักหลดที่นั่นมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยรู้จักท่านไปพบเข้าจึงเล่าลือกันปากต่อปากปรากฏมีศรัทธาสาธุชนเพิ่มมากขึ้นและทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าท่านอายุ84แล้วสังขารมีแต่ชราภาพและอาพาธบ่อยครั้งเกรงว่าหากท่านยังแบกกลดทุดงไปเรื่อยก็คงจะมรณภาพกลางทางเข้าสักวันจึงกราบนิมนต์ให้ท่านอยู่พำนักกับที่โดยได้ขอซื้อที่ดินเจ้าของที่จะขายให้เพียงหนึ่งไร่เศษเท่านั้นนอกจากนั้นเจ้าของก็ไม่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือจึงทำการสร้างวัดไม่ได้เพราะตามหลักเกณฑ์แล้วการจะขออนุญาตสร้างวัดได้วัดต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีเนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า6ไร่หลวงปู่สุภาจึงต้องสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นแทนและตั้งชื่อตามนามของท่านเจ้าของที่ดินดั้งเดิมส่วนหนึ่งคือสำนักสงฆ์เทพขจรจิตอุทิศสามัคคีธรรมโดยได้มาจากส่วนหนึ่งของบรรดาศักดิ์ท่านเจ้าของคือหมื่นขจรจิตพงประดิษฐ์หลวงปู่สุภาเล็งเห็นว่าหากต้องการสร้างความสงบให้แก่เขารังและจังหวัดภูเก็ตต้องสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรไว้บนยอดเขารังโดยออกแบบให้มีส่วนฐานขององค์พระขึ้นไปทางหลังคาสำนักสงฆ์โดยช่างรับเหมาระบุราคาไว้ทั้งสิ้น20ล้านบาทแต่ด้วยอาศัยบารมีธรรมเมตตาธรรมและการสงเคราะห์จากลูกศิษย์ลูกหาจนในที่สุดจึงสร้างพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะภูเก็ตได้สำเร็จต่อมาวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2547สำนักสงฆ์เทพขจรจิตอุทิศสามัคคีธรรมได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ชื่อว่าวัดเขารังสามัคคีธรรมและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2552โดยมีพระวินัยทรชาตรีกันตะสีโลพระครูบรรพตสารธรรมซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงปู่สุภาที่ท่านไว้วางใจมากที่สุดเป็นเจ้าอาวาสบ่อยครั้งเมื่อหลวงปู่สุภาอาพาธต้องเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระท่านเห็นว่าเนื่องจากไม่มีตึกสงอาพาธทำให้พระภิกษุสงฆ์ต้องพักรักษาตัวโดยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยทั่วไปหลวงปู่สุภาจึงดำริที่จะสร้างตึกสงอาพาธแล้วเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระออกปากขอที่ดินพร้อมทั้งแบบก่อสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการหาทุนมาจัดสร้างนับเป็นผลงานสงเคราะห์โลกในขณะที่ท่านมีอายุเข้าถึง1ศตวรรษหรือ100ปีแต่หลวงปู่สุภาก็ไม่เคยย่อท้อตลอดชีวิตของท่านมีแต่คำว่าให้และสร้างทุกอย่างได้สำเร็จด้วยเมตตาบารมีธรรมของท่านกระทั่งในปีพุทธศักราช2544หลวงปู่สุภาได้มาสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งณถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่38ไร่โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าวัดศีลสุภารามวัดแห่งนี้เป็นวัดลำดับที่38ที่หลวงปู่สุภาได้สร้างขึ้นและท่านยอมรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแรกในชีวิตวัดศีลสุภารามมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านโดยหลวงปู่สุภายังคงทำหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าทางจิตใจหรือแม้ผู้ที่ถูกคุณไสยที่สำคัญที่สุดท่านยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติกรรมฐานทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีอยู่มากมายต่อมาหลวงปู่สุภาได้สร้างสำนักสงฆ์พรหมเสนาสุภารามตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านสองดาวตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครอันเป็นวัดในจังหวัดบ้านเกิดของท่านอีกวัดหนึ่งโดยเป็นวัดลำดับที่39ที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้ในบวรพระพุทธศาสนาและถือเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านได้สร้างขึ้นก่อนละสังขารบนเนื้อที่39ไร่เท่ากับจำนวนวัดที่ท่านได้สร้างวัดแห่งนี้หลวงปู่สุภาบอกว่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกศิษย์ที่ศรัทธาในองค์ท่านหลวงปู่สุภากันตะสีโลเป็นตัวอย่างของพระมหาเถระผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรความวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นไม่เคยย่อท้อตลอดชีวิตของท่านมีแต่คำว่าให้และสร้างทุกอย่างสำเร็จด้วยเมตตาบารมีธรรมเมื่อต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2555ด้วยวัยที่ชราภาพมากขึ้นประกอบกับสุขภาพร่างกายของหลวงปู่สุภาเริ่มที่จะไม่แข็งแรงดังแต่ก่อนท่านจึงประสงค์ที่จะกลับมาพักจำพรรษาอยู่ณวัดคอนสวรรค์ตำบลขอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านโดยได้ให้พระอาจารย์ดาและแม่ชีเปียซึ่งเป็นหลานแท้คอยทำหน้าที่ปรนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดมายาวนานโดยตลอดเป็นผู้นำท่านเดินทางจากวัดศีลสุภารามจังหวัดภูเก็ตไปยังวัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนครในช่วงก่อนเข้าพรรษาการปีพุทธศักราช2556หลวงปู่สุภาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนครท่านต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า3เดือนด้วยอาการลิ้นหัวใจรั่วก่อนคณะแพทย์อนุญาตให้กลับวัดตามความประสงค์ของหลวงปู่กระทั่งในที่สุดท่านได้ละสังขารลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันจันทร์ที่2กันยายนปีพุทธศักราช2556เวลาประมาณ5นาฬิกาตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเสงซึ่งเป็นเดือนเกิดของท่านพอดีณกุฏิภายในวัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนครหลังอาพาธด้วยโรคชรามานานร่วม2ปีท่ามกลางความเศร้าสลดอาลัยของบรรดาคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์สาธุชนทั่วไปเป็นยิ่งนักสิริอายุของหลวงปู่รวมได้116ปี11เดือน15วันท่านอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสนับตั้งแต่เป็นสามเณรจบจนถึงมรณการรวมสิริพรรษาได้108พรรษาหากนับเฉพาะพรรษาที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุรวมได้97พรรษาซึ่งนับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะมีพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาผู้จะมีอายุวัฒนมงคลยั่งยืนมาได้ยาวนานเหมือนหลวงปู่สุภาองค์นี้